ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเราคอยติดตาม Facebook Live ของ Nasdaq สวทช.นะครับจากแฟนเพจ Nasdaq สวทช.วันนี้เราไลฟ์ไปที่ Mtech Nasdaq ด้วยนะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของพลิกชีวิตผู้ป่วยแผลกดทับด้วยนวัตกรรมที่นอนน้ำนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูกันแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีคำถามนะครับว่าคุณสมบัติเด่นนะครับของที่นอนน้ำจากยางพาราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคำตอบไหนนะครับที่ตอบได้ครบถ้วนมากที่สุดนะครับแล้วก็ทีมงานจะเข้าไปดูนะครับแล้วก็สุ่มนะครับแรนดอมขึ้นมานะครับได้เสื้อยืดสวยๆนะครับนี่จากสวทช.ตัวนี้ไปเลยนะครับมีกี่รางวัลนะครับทีมงานมี5รางวัล นะครับนี่ I Love Sign นะครับเป็นเสื้อยืดสวยๆตัวนี้นะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้นะครับแล้วก็รวมถึงตอบคำถามใต้ไลฟ์นี้นะครับหน้าของจากเพจสวทช.นะครับว่าคุณสมบัติเด่นของที่นอนน้ำจากยางพารานั้นมีอะไรบ้างใครที่ตอบได้ครบถ้วนมากที่สุดนะครับก็ จะได้รับรางวัลเสื้อยืดสวยๆจากสวทช.ไปเลยนะครับอ้อก็อย่าลืมเปิดแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่นอนน้ำนะครับเพื่อผู้ป่วยที่ติดเตียงนะครับว่าก็หลายคนก็ที่ดูแลผู้ป่วยหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะพบปัญหาว่าหนึ่งในปัญหาของผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนั้นก็คือเรื่องของแผลกดทับครับเพราะว่าเวลานอนนิ่งๆนานๆเนี่ยเราก็จะเกิดแผลกดทับขึ้นมาได้นะครับวันนี้เราอยู่กับนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ Mtech นะครับคุณปุ้ยนะครับสวัสดีครับผมคุณปริญญาจันหุนีนะครับวิศวกรอาวุโสจากกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพจาก Mtech นะครับเราจะมาพูดคุยกันว่าที่นอนน้ำอันนี้นะครับมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างครับผมอ่ะเรามาพูดถึงที่มาที่ไปก่อนเลยว่าจริง Mtech ทำเรื่องวัสดุนู่นนี่นั่นแล้วมาอย่างไรถึงได้มาช่วยทำเรื่องของที่นอนน้ำจากยางพาราเนี่ยครับก็เริ่มต้นนะครับจากคุณนุชนะครับคุณนุชชื่อคุณการชนิดเทิดโดทินนะครับก็เป็นพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดตากนะครับได้เข้ามาติดต่อกับฝ่ายบริการธุรกิจนะครับคุณแอนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณแอนก็พอรู้ว่าได้โจทย์ที่เกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับยางนะครับคุณแอนก็เริ่มต้นติดต่อคุณชวีวันพงแก้วนะครับหรือพี่ป้อมที่อยู่แลบยางของเรานี่เองนะครับคุยกันสักพักนึงสรุปว่ามันต้องเกี่ยวกับทั้งด้านการแพทย์ด้วยนะครับก็เลยเข้ามาติดต่อกับผมนะฮะว่ามีความเป็นไปได้ไหมในการที่จะรับจ้างงานวิจัยในส่วนนี้ซึ่งคุณนุชเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทำไว้แล้วนะฮะลักษณะของไอ้เจ้าที่คุณนุชทำเนี่ยนะฮะก็เริ่มต้นจากถุงปัสสาวะครับผมนะฮะเนื่องจากว่าคนไข้ที่คุณนุชดูแลอยู่นะครับเป็นแผลกดทับใช่ไหมครับถุงปัสสาวะนะครับที่ยังไม่ได้ใช้นะฮะนะฮะบรรจุน้ำเข้าไปตามความเหมาะสมคือไซส์ก็จะประมาณแบบสี่เหลี่ยมA4ประมาณ A4นะครับหลายๆถุงแล้วก็ไปลองตรงก้นกบของผู้ป่วยนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคุณนุชสังเกตว่าเฮ้ยถุงน้ำเนี่ยมันสามารถที่จะชะลอการเกิดแผลกดทับถูกต้องนั่นหมายถึงว่ามันป้องกันเหมือนกับว่าอารมณ์ของมันก็คือมันป้องกันครับทีนี้คุณนุชก็เห็นเอ้าในเมื่อมันมีประโยชน์อย่างนี้ก็พยายามที่จะคิดนวัตกรรมขึ้นมานะครับอันนี้คือเล่านิดนึงนะครับคุณนุชก็ติดต่อกับสถาบันยางประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสร้างหรือผลิตถุงขึ้นมาที่เป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับก็อารมณ์เหมือนประมาณถุงปัสสาวะนั่นเองนะครับแล้วก็จุกเติมน้ำเนี่ยก็เหมือนกับจุกที่เราดูดขนมจากเซเว่นนะครับที่เป็นเจลนะครับนั่นคือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้าแล้วก็มีจุกเติมน้ำนะครับซึ่งใช้งานไปสักพักนึงเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีการรั่วมันก็มีการแตกนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณนุชก็พัฒนาขึ้นมาอีกจนเป็นลักษณะที่มีถุงความยาวเกือบ1เมตรจุกเติมน้ำก็พัฒนาจากเดิมเนี่ยเป็นเหมือนเติมน้ำกระเป๋าน้ำร้อนนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมทางบ้านนึกภาพออกหรือเปล่านะกระเป๋าน้ำร้อนที่เขาจะเป็นจุกใหญ่ๆจุกใหญ่ๆครับสุดท้ายแล้วก็ยังเจอปัญหาเดิมๆครับจุกน้ำร้อนรั่วนะครับถุงน้ำยางพาราก็แตกเหมือนกันนะครับก็เนี่ยปัญหาสิ่งเหล่านี้พอมาเจอกับทางบริการธุรกิจนะครับคุยกับกลุ่มยางพี่ป้อมมาคุยกับผมครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาให้คุณนุชได้นะครับด้วยเทคโนโลยีของสวทช.ครับผมทีนี้ก็คือเราสรุปคร่าวๆอีกนิดนึงเผื่อใครเพิ่งมาดูไลฟ์นะครับจริงๆคุณนุชเนี่ยก็คือมีโจทย์อยู่แล้วมีโจทย์ในใจอยู่แล้วก็ทำเรื่องมองว่าถ้าเกิดเป็นทำเป็นตัวรอง
ที่นอนนะครับเป็นจากถุงปัสสาวะเนี่ยมาเติมน้ำแล้วก็มาลองนอนมันก็น่าจะช่วยเรื่องแผลกดทับได้ก็เลยลองพัฒนาต้นแบบมาเรื่อยๆนะลองไปคุยกับทางยางกันยางใช่ไหมฮะทำเป็นแผ่นยางๆแล้วก็มาซีลดูแต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ถูกต้องครับก็เลยเอาโจทย์เนี้ยครับเรื่องของการรั่วซึมเรื่องของการออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกับทางฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Mtech สวทช.นะครับ Mtech ก็มาหาโจทย์ให้มาติดต่อแลบเรื่องยางก็ต้องไปมีเพราะว่าทาง Mtech นะครับก็มีแลบยางอยู่ก็คือทำเรื่องยางทุกอย่างเลยในประเทศนะครับถนนยางที่นอนยางอะไรมีโจทย์เยอะแยะมาครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งโจทย์ที่จะคุยกับแลบนี้ก็มาคุยพอเสร็จเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องยางอย่างเดียวนี่มันเป็นเรื่องของการแพทย์ด้วยครับเรื่องของชื่อแลบคุณปุ้ยอีกทีนะฮะชื่อแลบเต็มๆก็หน่วยของผมดีทีมของผมดีกว่านะครับทีมของผมเมื่อสักครู่นะครับก็คือทีมวิจัยชีวกุลศาสตร์ครับผมเฉพาะทางนะครับครับผมก็น่าจะแต่เดิมทีก็เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์อยู่แล้วครับพวกอุปกรณ์การแพทย์เรื่องของการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆก็มาคุยก็น่าจะเชื่อมโยงกันครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับทางผมก็ได้ทำอะไรบ้างก็ทำอย่างเช่นตัวเครื่องยกผู้ป่วยนะครับอุปกรณ์พ่นยานะครับสำหรับเด็กที่เขาเป็นหืดหอบนั่นคือศึกที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็ทำรถเข็นที่เปลี่ยนจากรถเข็นธรรมดาให้เป็นรถเข็นไฟฟ้านะครับรถเข็นที่สามารถแปลงร่างได้จากรถเข็นวีลแชร์เป็นเตียงเพื่อที่จะสามารถเอ็กซเรย์ได้เลยนะครับคือเดิมทีเนี้ยไม่ต้องแบบเคลื่อนย้ายครับคือเดิมทีทำแบบนี้อยู่แล้ว บวกกับว่าพอโปรเจกต์นี้เข้ามา มันก็เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เหมือนกันนะครับเป็นที่นอนที่มีถุงน้ำบรรจุน้ำนะฮะที่ทำจากยางพารานะครับแล้วก็มาวางอยู่บนเตียงแล้วก็คนไข้นอนเพื่อป้องกันแผลกดทับก็คือสามารถที่จะตอบโจทย์นี้ได้ครับทีนี้ก็ความเชี่ยวชาญของทางแลบคุณปุ้ยเนี่ยก็มีอยู่แล้วก็เลยเข้ามาช่วยตรงนี้ใช่ไหมฮะก็ได้ออกแบบได้ช่วยเหลือปรับขั้นตอนต่างๆใช่ไหมฮะของตัวครับตัว ปัญหาของคุณนุชจริงๆก็คือการผลิตซ้ำไม่สามารถที่จะผลิตซ้ำได้ถึงแม้ว่าผลิตซ้ำก็ยังคงรั่วยังคงแตกยังคงเป็นปัญหาเดิมๆอยู่นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับพอมาคุยกับทางแลบผมมาคุยกับทางแลบยางนะครับก็จะแก้ปัญหาโดยการที่ว่าเราสามารถที่จะทำอย่างไรนะเทคโนโลยีของเราเนี่ยทำอย่างไรให้ปัญหาของคุณตุ้นเนี่ยหมดไปนะครับบวกกับว่าถุงของคุณนุชที่คุณนุชใช้เดิมอยู่เนี่ยนะครับ เป็นแมทเทอเรียลเป็นวัสดุที่แบบทั่วไปนะครับไม่ใช่เฉพาะทางไม่ใช่ฟู้ดเกรดง่ายๆนะครับสุดท้ายแล้วทางแลบยางบอกว่าท่อยางหรือตัววัสดุยางที่คุณนุชใช้ก่อนหน้านี้มีสารไนโตรซามีนนะครับภาษาช่างก็คือสารก่อมะเร็งนั่นเองนะครับทีนี้ทางพี่ป้อมก็แมทชิ่งกันนะครับเนื่องจากว่าประสบการณ์ของพี่ป้อมก็รู้จักผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับยางเยอะในประเทศไทยนะครับก็จะรู้จักบริษัทหนึ่งที่เขามีแมทเทอเรียลนะฮะเดิมทีเขาทำเป็นยางวงนะฮะรู้จักไหมฮะยางวงที่เราเคยเล่นเป่ากบกันนะฮะตอนเด็กๆนะฮะหรือแม้กระทั่งยางวงที่ใส่ข้อมือนะครับแล้วก็บริษัทนี้นะฮะบอกนะฮะกังวานอุตสาหกรรมยางนะครับคุณเดียวนั่นเองเดี๋ยวก่อนจะไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่เราไปพูดคุยกับคุณนุชก่อนว่าจริงๆแลบทาง Mtech เนี่ยแลบทางของคุณปุ้ยเนี่ยเข้าไปพูดคุยอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมนะครับวิดีโอที่เราไปพูดคุยกับคุณนุชครับเชิญชมครับครับผมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวได้น้อยนอนนานจึงเสี่ยงต่อการมีแผลกดทับและมีค่ารักษาสูงดังนั้นจึงคิดศึกษาที่นอนน้ำในต่างประเทศพบว่าที่นอนน้ำมีคุณสมบัติป้องกันแผลกดทับได้ดีจึงมาปรับใช้ในบริบทของเราโดยใช้ถุงปัสสาวะมาทำเป็นที่นอนน้ำให้กับคนไข้ซึ่งป้องกันแผลกดทับได้ดีแต่อายุการใช้งานของวัสดุจะสั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาให้ไปเป็นยางพาราได้เข้าไปติดต่อการยางแห่งประเทศไทยให้ทำตัวต้นแบบหลังจากที่ได้ตัวต้นแบบมาผลปรากฏว่าตัวลอนสั้นและเมื่อนำมาต่อกันเป็นที่นอนจะทำให้เกิดร่องหลังจากที่ผู้ป่วยใช้ไปปัสสาวะล้นก็จะทำให้เกิดความอับชื้นและเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับติดเชื้อจึงได้มีการพัฒนาให้เป็นลอนมาตรฐานโดยเข้าไปติดต่อสวทช. Mtech โดยดร.ดนุพรหมมินทร์พร้อมทีมวิจัยเข้ามาช่วยพัฒนาที่นอนน้ำให้ได้มาตรฐานหลังจากพัฒนาแล้วได้ลอนที่มีความยาวตามมาตรฐานมีความทนทานมีความยืดหยุ่นสูงเมื่อนำไปใช้งานกับผู้ป่วยพบว่าที่นอนน้ำมีคุณสมบัติในการลดแรงกดทับในผู้ป่วยที่นอนนานทำให้ไม่มีแผลกดทับทำให้ระบายความร้อนทำให้ระบบไหลเวียนผู้ป่วยดีขึ้น
และฟื้นตัวได้ไวขึ้นและยังลดภาระของญาติที่จะต้องพลิกตะแคงท่าของผู้ป่วยติดเตียงที่นอนนานประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากค่ะนะครับนี่ก็คุณนุชก็ได้เล่าให้ฟังเบื้องต้นว่ามาคุยกันยังไงมาเจออะไรกันกับ M-Tech ได้ยังไงแล้วทำอะไรต่อไปนะครับเมื่อกี้ติดค้างไว้นิดนึงเรื่องของว่าพอมาคุยแล้วเนี่ยพอออกแบบกันเสร็จแล้วพอจะเขาเลยนะพอจะผลิตจริงๆนะครับทาง M-Tech ผลิตได้จริงๆเลยหรือเปล่าอ๋อครับจะขายหรือว่าจะอะไรเงี้ยครับครับก่อนที่จะถึงจุดนั้นนะครับครับในช่วงของการวิจัยเนี่ยครับมันท้าทายยังไงฮะท้าทายผมตรงที่ว่าคือเดิมทีเขาก็ผลิตได้อยู่แล้วนะครับมีการซิลหัวท้ายอยู่แล้วนะครับครับแต่การทำซ้ำนี่นะฮะมันไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะฮะพอมันไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมความหมายก็คือว่ามันก็มีของเสียเยอะครับมันก็จะท้อนไปถึงว่าต้นทุนมันก็เยอะทำของเสียมากกว่าของที่ขายได้นะครับนี่คือความท้าทายของผมนะฮะผมก็ต้องสังเคราะห์ปัญหาขึ้นมาวิเคราะห์ให้มันขาดเลยครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับพอผมมีโปรดักต์ออกมานะฮะก็คือแม่พิมพ์ที่ดีปิดสนิทสามารถที่จะให้กาวเนี่ยมันประสานได้แน่นทดสอบที่อุณหภูมิชัดเจนนะครับอุณหภูมิความดันในการซีลหัวท้ายนี่นะครับบวกกับว่าไอ้เจ้าตัวมีแรงกดทับใช่ครับมันต้องทนได้นะครับผมจะสอบถึงขั้นว่า1ลอนน้ำเนี่ยนะฮะใช้แรงกดได้120กิโลไม่แตกครับเนี่ยครับก็ทิ้งไว้ประมาณเดือนกว่านะก็จึงเชื่อมั่นว่าเนี่ยมันได้แน่ๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปต่อที่ว่าทางพี่ป้อมก็บอกว่าวัสดุเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นการแพทย์เนี่ยนะครับเราก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับก็ชี้เป้าไปที่บริษัทคุณเฮานะครับที่เราทิ้งท้ายเมื่อสักครู่นะครับครับผมเดิมทีคุณเฮาเขาทำเป็นยางวงอยู่แล้วนะครับซึ่งยางวงเนี่ยที่เป็นฟู้ดเกรดก็คือสามารถที่จะรัดผักได้นะครับคุณเฮานะฮะบริษัทกังวานอุตสาหกรรมยางจำกัดใช่ครับผมเดิมทีคุณเฮาเขามีข้อดีคือเขามีท่อยางอยู่แล้วหลายขนาดนะครับตั้งแต่วงเล็กๆจนไปถึงวงขนาดไดมิเตอร์ประมาณ4นิ้ว6นิ้วเนี่ยได้หมดนะครับทีนี้เราก็ต้องเลือกนะครับเลือกซึ่งทางพี่ป้อมก็จะช่วยในการเลือกความหนาของผนังท่อความยาวที่เหมาะสมระยะเวลาในการซิลหัวตรงก้นแล้วก็ตรงหัวจุกในการเติมน้ำเนี่ยครับซึ่งคุณสมบัติของยางนะครับทางพี่ป้อมเนี่ยเขาก็จะแชร์ประสบการณ์ให้ผมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้ทำโมลแล้วก็สามารถที่จะซิลนะฮะหัวท้ายก็อย่างที่เห็นว่าสามารถที่จะส่งมอบโครงการได้ตามกำหนดแล้วคุณนุชก็เอาไปขายนะครับแล้วก็ให้กับผู้ป่วยที่ได้ใช้กันจนถึงทุกวันนี้ก็หลายชุดนะฮะเป็นหลายร้อยชุดดีกว่านะครับครับผมก็อย่างเกริ่นไปที่แล้วคือว่าจริงๆ M-Tech มีหลายแลบที่ดูแลนะครับคุณผู้เองก็ดูแลเรื่องของออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆแต่ว่าคนที่เชี่ยวชาญเรื่องยางก็จะเป็นอีกแลบนึงทีนี้ก็มาโคทํางานร่วมกันเพื่อจะให้ตัวที่นอนน้ำเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็จนผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมจริงๆใช่ไหมฮะแล้วก็ผลิตขายได้จริงๆนะครับก็แล้วก็ทาง M-Tech เองก็มีเขาเรียกนะฮะมี matching business matching ก็คือหมายถึงว่าเขาก็ทางแลบยางเองเนี่ยก็รู้จักบริษัทอะไรต่างๆที่ทำเรื่องยางหรือผลิตในอุตสาหกรรมอยู่แล้วก็เลยให้มาแมทช์คุยกันกับคุณนุชว่าจะผลิตอะไรอย่างไรครับก็เป็นเมื่อกี้ก็เอ่ยถึงคุณเฮาส์ครับหรือว่าทางบริษัทกังวานอุตสาหกรรมยางจำกัดนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับเสียงสัมภาษณ์จากบริษัทนะครับที่ผลิตท่ออันนี้นะครับว่าที่คุณปุ้ยได้เกริ่นไปครับเป็นอะไรอย่างไรบ้างเชิญชมครับทางบริษัทมีความชำนาญในเรื่องของการขึ้นท่อยางสำเร็จรูปนะครับโดยเรามีการประสานงานและขอความร่วมมือกับทางสวทช. M-Tech มาอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการขึ้นท่อรวมทั้งสารเคมีต่างๆนะครับอันนี้ทาง M-Tech เนี่ยก็มีโครงการหนึ่งเป็นเรื่องโครงการที่นอนน้ำได้ติดต่อมาทางผมนะครับโครงการนี้เนี่ยเราก็นำตัวอย่างท่อยางมาพัฒนาในด้านของสารเคมีสารเคมีตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นสารเคมีเรื่องเกี่ยวกับลดการก่อสารก่อมะเร็งนะครับที่จะเป็นตัวจุดเด่นเกิดขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้ใช้เนี่ยเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในที่นอนน้ำนี้นะครับรวมทั้งในการออกแบบไอตัวซีนหัวหรือจุกให้มันมีความกระทัดรัดแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานของที่นอนน้ำนี้นะครับทางเราก็หวังว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับนั่นก็คือ คุณเฮาส์ครับบริษัทกังวานอุตสาหกรรมยางจำกัดนะครับก็พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับที่ได้ผลิตออกมาขายแล้วเนี่ยนะครับนี้ในมุมมองของ
ผู้ใช้คุณปุ้ยได้เคยไปเจอกับผู้ใช้งานจริงอะไรยังไงบ้างไหมครับก็ในช่วงที่ได้เริ่มโปรเจกต์กับคุณนุชเนี่ยนะครับครับผมนะครับผมก็ได้เห็นเคสนะฮะที่คุณนุชได้แชร์ผ่านทาง Facebook นะครับว่ามีผู้ใช้คนนั้นประทับใจแบบนี้เล่าเรื่องคุณแม่ให้ฟังเล่าเรื่องคนใกล้ตัวให้ฟังนะครับก็มีหลากหลายประสบการณ์นะครับทั้งนี้ก็ผมก็แค่ฟังนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ได้เจอแบบคนใกล้ตัวนะครับนั่นก็คือว่าเป็นพนักงานนะครับที่คอยช่วยเหลือคุณนุชอยู่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ในการเย็บนะฮะเย็บไอ้เจ้าตัวผ้าสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นผ้าที่บรรจุไอ้เจ้าตัวลอนน้ำนี่แหละครับครับคือลอนน้ำเนี่ยไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยนะฮะจะต้องบรรจุอยู่ในผ้าใช่ถุงผ้านี้นะครับก็จะทำหน้าที่ในการที่จะประคองไม่ให้ไอ้เจ้าตัวลอนน้ำเนี่ยกระจัดกระจายในขณะที่เรานอนอยู่นะครับสองก็คือไม่ให้ตัวเนื้อยางเนี่ยฮะสัมผัสกับทางผู้ป่วยโดยตรงนะครับอีกอย่างก็คือว่าท่อยางมันไม่มีกลิ่นอยู่แล้วนะปกติยางพาราธรรมชาตินี่กลิ่นแรงมากนะครับแต่เนื่องว่าคุณเขาทำออกมาผลิตออกมาเนี่ยกลิ่นไม่มีนะครับทีนี้เนี่ยคนที่ช่วยเหลือคุณนุชอยู่เนี่ยครับคุณแม่ของจู่ๆคุณแม่เกิดเส้นเลือดในสมองแตกนะฮะก็เข้ารักษารับการผ่าตัดนะฮะอยู่ระยะเวลาหนึ่งจนคุณหมอบอกว่ากลับบ้านเถอะก็ต้องทำใจนะอะไรประมาณนี้นะครับด้วยความที่ว่าพอเกิดขึ้นกับเคสคนใกล้ตัวนะครับคุณนุชก็ได้เอาที่นอนน้ำเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือนะครับเพราะเขาบอกว่าแรกๆคุณแม่ทรมานมากในการนอนไม่ได้นะครับทีนี้พอเอาที่นอนน้ำไปให้คุณแม่ได้ลองใช้ดูครับเดี๋ยวลองไปฟังดูไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูผู้ใช้งานจริงเล่าประสบการณ์นะครับเป็นยังไงครับผมครับผมติดตามครับก็หนูก็ไม่เคยคิดว่าหนูจะได้ใช้กับชีวิตประจำวันของหนูด้วยก็คือรู้ค่ะว่าที่นอนที่หนูเย็บเนี่ยต้องไปรักษาคนป่วยคนแผลกระทับแต่พอมาเจอกับแม่ตัวเองที่เกิดขึ้นจริงๆคือผ่าตัดสมองค่ะพอแม่ผ่าตัดสมองแล้วแม่หลับแบบค้างอ่ะนอนควนค้างทั้งคืนเงี้ยหนูก็เลยโทรหาหมอแม่หนูทำไมเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอเลยบอกว่าแกเป็นยังไงเป็นเริ่มเป็นแผลกดทับแล้วแล้วก็แกปวดแกร้องแต่ไม่รู้สึกตัวงั้นหมอจะเอาที่นอนไปให้ที่โรงพยาบาล นะพอเอามานอนวันแรกพอกลางคืนมาก็เงียบนอนเงียบหลับลึกหนูก็โทรไปปรึกษาหมอว่าหมอทำไมแม่เงียบขนาดนี้เป็นเพราะอะไรหมอก็เลยว่าทุกต้องดีที่นอนน้ำนะเพื่อสุขภาพแนะนำหนูทุกอย่างหนูก็ทำตามหมอแต่ว่าที่แม่ไม่รู้สึกตัวก็คือแม่หลับลึกร่างกายต้องพักผ่อนเพราะว่าที่นอนน่ะมันจะทำให้แม่นอนหลับเย็นโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยทุกก็ลองดูทำตามที่หมอบอกนะต้องดีที่นอนอย่างเงี้ยหนูก็ทำทุกอย่างค่ะทำเช้าทำเที่ยงทำเย็นทำเพราะว่าแม่จะได้กระดูกกระดิกได้ค่ะทีนี้พอมาอยู่ได้สัก2อาทิตย์จะลุกขึ้นนั่งเองโดยที่หนูก็ยังไม่แน่จะลุกขึ้นมาเองได้ยังไง แต่แกดีขึ้นมากดีขึ้นจนหมอนัดหนูไปหาที่โรงพยาบาลพอหนูไปเรื่อยๆแกก็เริ่มเดินหน้าแต่หมอก็บอกว่าทำใจไปด้วยนะเขาก็บอกหนูก็ทำใจแต่ไม่คิดว่าแม่หนูจะหายหนูก็ว่าแม่หนูมีปาฏิหาริย์จริงๆแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะก็เป็นเสียงจากผู้ที่ใช้งานจริงๆอยู่ใช่ครับก็คุณแม่จริงๆก่อนนั้นเนี้ยคือไม่ได้ลุกนั่งอะไรอย่างงี้ได้นะครับคือก่อนนั้นก็นอนใช่ไหมคุณหมอบอกทำใจเลยฮะตอนนั้นนะครับปาฏิหาริย์ก็มีจริงก็ใครจะรู้ว่าตัวที่นอนถ้าเกิดเราได้นอนที่นอนที่มันช่วยเรื่องของการไหลเวียนของเลือดอะไรต่างๆก็น่าจะช่วยให้ร่างกายกลับมาได้เหมือนรีคัฟเวอร์ได้ไวขึ้นอะไรอย่างงี้ไหมฮะครับครับของแบบนี้เขาบอกว่าถ้าไม่เกิดกับคนใกล้ตัวหรือคนตัวเราไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงครับผมก็นะครับก็นี่ก็เป็นประสบงานจากผู้ใช้ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงนะครับตอนที่เล่าเวลามันจะมีภาพตอนช่วงแรกนะครับก็จะมีเหมือนเวอร์ชันแรกของที่คุณนุชทำมามีปรับไปเป็นเวอร์ชัน2นะฮะแล้วก็จะมีเวอร์ชันที่ทาง MTech คุณปุ้ยทำนะครับอยากให้เล่าตัวนี้นิดนึงว่ามันเป็นวิธีการใช้งานหรือว่าอะไรยังไงครับครับนี่คือเวอร์ชันแรกนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็คือซีลทั้ง4ด้านแล้วมีจุกเติมน้ำด้านเดียวที่คุณรู้ทำมาใช่นะคือเวอร์ชันแรกนะครับก็ลักษณะความยาวก็ไม่เพียงพอนะครับต่อการใช้งานเนื่องจากเรียนแบบมาจากถุงปัสสาวะนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าการซีลของเขาเนี่ยก็จะซีลเป็นแบบอย่างง่ายนะฮะถุงเลยรอบด้านเลยใช่ครับผมจุกเติมน้ำก็ค่อนข้างเล็กนะครับไม่สามารถที่จะสอดไอ้เจ้าตัวท่อยางได้ตามแบบท่อยางที่ใช้ในตามบ้านนะครับนี่คือคุณลูกก็พัฒนาเวอร์ชันต่อมาก็คือเป็นเวอร์ชันที่เป็นลักษณะแบบนี้นะยาวหน่อยยาวหน่อยครับแล้วก็จุกเติมน้ำก็เป็นลักษณะคล้ายกับกระเป๋าน้ำร้อนนะครับก็มันรั่วบ่อยมากนะครับตัวนี้ก็ใช่เนื่องจากว่าพลาสติกกับยางเนี่ยมัน
มันไม่เข้ากันนะครับหรืออาจจะใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมการเชื่อมต่อกันมันอาจจะไม่สนิทมากถูกต้องครับถูกต้องนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขทางด้านวิศวกรรมนะฮะมันก็เลยหลุดนะฮะ บางถุงที่มันแน่นก็แน่นแต่บางถุงมันก็คือไม่สามารถที่จะทำซ้ำเหมือนเดิมๆได้นะครับนะครับต่อมานะฮะหลังจากที่2เวอร์ชันนี้คุณนุชทำมาแล้วเนี่ยคุณนุชก็เอาปัญหาเนี่ยครับมาคุยกับเราจะเห็นไหมครับนี่คือเวอร์ชันสุดท้ายที่ M-Tech พัฒนาขึ้นมานี่คือเวอร์ชันที่ผลิตใช้จริงใช่ครับจะเห็นว่ามีทางล้นของน้ำกาวนะฮะกาวที่มันหลังจากการซิลแล้วเนี่ยถ้ามันเกินมันก็จะล้นดูล้นออกที่เป็นขีดขีดฉีดนะฮะเนี่ยตัวยางก็จะมีความยืดหยุ่นที่เหมาะสมนะฮะกับน้ำหนักที่ใช้นะฮะก็จะเห็นว่าจุกเติมน้ำก็สามารถที่จะสอดแบบหางปลาไหลได้เนื่องจากยางมันยืดหยุ่นได้นะครับแล้วตัวท่อเองเนี่ยไม่มีกลิ่นนะฮะปลอดสารในตัวสมีนด้วยตัวไอ้ถุงท่อยางพาราเนี่ยนะครับครับผมเดิมทีของคุณนุชเนี่ยโอ้โหกลิ่นแรงมากนะครับคนไข้ก็ต้องทนดมกลิ่นไปเป็นปีๆเลยแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีกลิ่นนะฮะแถมยังหอมด้วยนะฮะเพราะว่าทางคุณเขาทำระดับฟู้ดเกรดอยู่แล้วนะฮะครับผมก็จะเห็นว่าดูลักษณะของมันก็จะมีวิวัฒนาการนะฮะตั้งแต่1 2 3เนี่ยครับจะเห็นนะฮะครับผมครับผมเดี๋ยวจะมีภาพตอนใส่น้ำใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ไงอันนี้ก็จุกที่บอกว่าทาง M-Tech ออกแบบแต่ว่าเนี่ยก็จุกราคาไม่สูงมากวิธีอุดก็อุดเข้าไปแค่นี้ครับผมง่ายทั้งถอดเข้าแล้วก็ใส่ไม่ยากนะครับผมมีระดับน้ำบอกนะครับทีนี้การเติมน้ำที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็จะเติมในลักษณะที่ว่าไล่อากาศเนี่ยออกให้หมดก่อนนี่คือของเดิมนะฮะเดิมที่ของเดิมครับปากกลวยไว้ให้รองน้ำให้ล้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะใช่อันนี้คือของเดิมครับซึ่งของเดิมก็คือว่าเรื่องการรั่วนะการเข้ากันได้ของแมทเทเรียลเพราะเดิมทีจุกนั้นเป็นพลาสติกอันนี้เป็นยางนะครับนี่ครับก็เปรียบเทียบกันนะครับก็จะมีลักษณะเล็กลงด้วยใช่ครับแล้วก็แนวซิลโค้งด้วยนะครับเพื่อให้มันถูกต้องในการรับแรงนะครับเจ้าตัวหางปลาไหลเสียบเข้าไปนะครับในการเติมน้ำนะครับนี่ก็เหมือนท่อต่อของตัวท่อทั่วไปนะครับท่อ PVC ทั่วไปนะครับซื้อได้ทั่วไปครับผมก็คือสามารถยัดลงไปในนี้ได้เลยหลังจากที่เราไล่อากาศหมดแล้วเนี่ยในถุงนะครับเราสามารถเสียบเข้าไปแล้วก็เติมน้ำได้เลยนะครับก๊อกได้เลยนะครับในหนึ่งที่นอนนะฮะหนึ่งที่นอนนี่นะครับหนึ่งที่นอนที่เรานอนหนึ่งเตียงเนี่ยครับจะมีถุงน้ำลักษณะแบบนี้13ถุงด้วยกันนะครับครับผมซึ่งแต่ละถุงเนี่ยก็บรรจุน้ำอย่างน้อยก็ประมาณ8ลิตรครับนะฮะอาจจะเป็นข้อจำกัดของที่นอนน้ำนะครับว่ามันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความท้าทายของนักวิจัยต่อไปว่าเราสามารถที่จะคงนะฮะคุณภาพที่ดีแต่การใช้งานก็สะดวกมากขึ้นสะดวกมากขึ้นหรืออาจจะลดน้ำหนักของระบบเนี่ยระบบที่นอนน้ำเนี่ยนะฮะครับผมเห็นว่าเติมน้ำ8ลิตรต่อ1ถุงครับแต่มันมีทั้งหมด13ถุงก็เป็น100กิโลเหมือนกันก็ค่อนข้างหนักทีนี้โครงสร้างเรื่องของเตียงก็ต้องรองรับถูกต้องครับทั้งตัวผู้ป่วยตัวคนไข้เองตัวผู้ใช้งานเองแล้วก็น้ำหนักที่นอนด้วยถูกต้องครับเพราะนั้นอาจจะเป็นข้อจำกัดซึ่งก้าวต่อไปเนี่ยต้องทิ้งท้ายว่าเราจะทำอย่างไรให้นี่ฮะนี่คือการไล่ลมนะฮะเห็นไหมฮะที่ผมบอกว่าคือการไล่ลมนะฮะนี่เวลาเขาขนส่งก็จะมัดเป็นม้วนๆแบบนี้แหละครับครับแล้วก็ส่งมาให้ทางผู้ใช้ที่เขาต้องการนะครับนะครับครับผมก็อันนี้วิธีที่การบรรจุเข้าไปหลังจากเติมน้ำนะครับบรรจุลงไปเข้าตัวถุงผ้านะครับเพื่อที่จะจัดระเบียบตัวแต่ละซ็อกเก็ตเขาเรียกนะฮะซ็อกเก็ตครับผมแต่ละรอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเจ้าตัวซิปนี้ไม่ได้สัมผัสคนไข้นะฮะจะต้องพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะฮะตัวผ้าเองเขาก็จะมีตัวยางยืดเพื่อที่จะเกี่ยวกับเตียงนะครับไม่ให้เคลื่อนให้เคลื่อนออกจากเตียงครับผมซึ่งไอ้ตัวที่นอนตัวซองอะไรต่างๆนี่ก็ทางแล็บก็ออกแบบตัวซองไม่ฮะตัวซองนี่คือทางคุณนุชมีอยู่แล้วนะฮะทางแล็บออกแบบนะครับก็คือในเรื่องของการผลิตนะฮะที่สามารถทำซ้ำได้แล้วก็ลดของเสียนะฮะลดกลิ่นนะฮะเลือกแมทเทเรียลที่เหมาะสมกับทางด้านการแพทย์สูตรยางอันนี้สูตรยางนี่ก็ไม่ครับสูตรยางนี่คือทางพี่ป้อมเขาชี้เป้าอยู่แล้วเพราะว่าคุณน้องเขาทำยางวงทางด้านฟู้ดเกรดอยู่แล้วนะครับผมทีนี้ในส่วนของเรื่องของการติดต่อนะฮะครับผมถ้าสนใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เพจของคุณนุชนะครับครับผมเพจส่วนตัวนะฮะคุณนุชเขาชื่อว่าโซกูดครับผมโซกูดติดกันแล้วก็วักแล้วก็โซกูดนะครับส่วนอีกเพจนึงก็จะชื่ออันนี้เป็น Facebook Page นะครับที่นอนน้ำยางพาราเพื่อสุขภาพนะครับไม่แน่ใจว่าทีมงานจะมีหน้าตัวเพจให้
ชมหรือเปล่าเดี๋ยวจะขึ้นให้ขึ้นให้ดูนะครับก็คือ Facebook ก็คือ so good นะครับเขียนติดกันนะครับ so good วัก so good นะครับแล้วก็เพจก็จะเป็นที่นอนน้ำยางพาราเพื่อสุขภาพครับก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่คุณนุชได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับมีเบอร์โทรติดต่อขึ้นด้วยใช่ไหมครับก็โทรศัพท์ไปที่ถ้าใครอยากได้เรื่องของที่นอนน้ำนี่นะครับก็พูดคุยกันที่กับคุณนุชได้นะครับที่เบอร์088นะครับ813-8893นะครับหรือ081-532-7137นะครับแล้วก็ที่พูดคุยกันมานี่ใครดูตั้งแต่แรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอยากให้เพื่อนๆญาติพี่น้องอะไรนะครับได้รับรู้เรื่องราวที่มีประโยชน์กับเขาก็แชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครคีย์ตอบคำถามมานะครับว่าที่นอนน้ำยางพารามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับก็ใครตอบได้ครบถ้วนมากที่สุดนะครับเราก็มีเสื้อนะครับของที่ระลึกมอบให้นะครับเป็นเสื้อ I Love Sign นะครับจากสวทช.นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมเปิดให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์คำตอบด้วยนะครับว่าที่นอนน้ำยางพารามีประโยชน์นะครับมีคุณสมบัติเด่นอย่างไรบ้างนะครับเอาละครับก็ทีนี้สำหรับผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการใดหรือบริษัทใดนะครับที่เขาเรียกว่ามีโจทย์มีปัญหาเรื่องของการออกแบบการผลิตอะไรปัญหาในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถจะติดต่อพูดคุยมาทางสวทช.เองได้นะครับแล้วก็เราจริงๆเรามีไม่ใช่ M-Tech อย่างเดียวที่เรื่องของการออกแบบก็มีทุกศูนย์แห่งชาติของสวทช.นะครับไม่ว่าจะเป็น Nextech M-Tech Biotech Nanotech ต่างๆก็พร้อมที่จะรับโจทย์จากผู้ประกอบการหรือบริษัทต่างๆนะครับที่จะผลิตหรือว่าจะมีปัญหาในด้านอุตสาหกรรมต่างๆน่ะก็มาพูดคุยกับเราได้นะครับก็ติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.nstda.or.th นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่02นะครับ564-8000นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ของ Nasda ก็ได้นะครับสวช.หรือไปที่ M-Tech ก็ได้ถ้ามีเรื่องของถ้าเป็นหลักคุณปุ้ยก็เรื่องของการแพทย์การออกแบบผลิตภัณฑ์การแก้ปัญหาต่างๆก็มาพูดคุยได้ไม่จำเป็นคือมีหลายอย่างมากครับเห็นมีวันนั้นก็เคยพูดคุยกับทางดร.ตั้มนะครับออกแบบรถออกแบบเรืออะไร เขาก็สามารถทำได้ช่วยแก้ปัญหาได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยนะครับผู้ประกอบการหรือผู้บริษัทต่างๆที่จะมีปัญหาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ปัญหาเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็มาพูดคุยกับเราได้ครับผมอยากให้คุณปุ้ยฝากไว้นึงก่อนที่เราจะจากกันนะครับเรื่องของที่นอนน้ำนี่ครับคือที่นอนน้ำนี่นะครับสามารถที่จะใช้นอนเพื่อสุขภาพได้ด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นแผลกดทับนะฮะความหมายคือคนปกตินี่ก็นอนได้นะครับครับคือที่นอนน้ำเขามีจุดเด่นก็คือเขาสามารถที่จะรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยครับกระจายแรงไปทั่วนะครับเพราะนั้นพอร่างกายได้ผ่อนคลายได้หลับเต็มที่นะครับภายในก็จะดีขึ้นนะครับก็จะเกิดออร่าขึ้นกับทุกๆคนนะฮะคืออันนี้ไม่ใช่ว่าจะเชียร์หรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดร่างกายเราดีนะฮะทุกอย่างก็ดีหมดครับผมครับผมโอเคครับก็ขอบคุณนะครับคุณปุ้ยมากๆนะครับสำหรับที่มาแชร์วันนี้ให้พวกเราได้ฟังนะครับก็ย้ำกันอีกทีครับอย่างคุณนุชเองนะครับที่เล่าให้ฟังแต่ละมีโจทย์มาให้นะครับมีโจทย์มาให้ M-Tech ช่วยทำ M-Tech ก็มีหลายศูนย์นะครับคือมาคุยกับทาง BD นะครับหรือพัฒนาธุรกิจนะครับเขาก็มองโยนโจทย์ไปว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับใครก็ไปช่วยหานักวิจัยนะครับมาพูดคุยนักวิจัยก็มีการประสานมีการทำงานร่วมกันอยู่แล้วอาจจะมีการคอร์สหลักการก็มาคุยเรื่องของการออกแบบมันต้องช่วยอะไรนะครับก็พอเสร็จปุ๊บได้ออกแบบได้โปรโตไทป์ได้ต้นแบบเรียบร้อยแล้วเราก็เหมือนช่วยเรื่องของการผลิตด้วยในอุตสาหกรรมจริงเราก็มีแมทชิ่งบริษัทที่ผลิตจริงๆได้ออกมาก็ไปจนถึงการขายได้อย่างเต็มรูปแบบได้นะครับก็มาพูดคุยกับสวทช.ได้เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่สนใจมีปัญหาในเรื่องของการผลิตออกแบบอุตสาหกรรมต่างๆนะครับทุกๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างวัสดุนะครับหาวัสดุก็ไปติดต่อที่ M-Tech นะครับการออกแบบติดต่อที่ M-Tech ได้นะครับเรื่องของ Biotech ก็มีศูนย์Biotech นะครับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ต่างๆก็มี Nextech นะครับคอยให้คำปรึกษารวมถึง Nanotech นี้ก็ตอนนี้ก็ทำเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆก็พูดคุยกับเขาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์กลางนะครับ025648000หรือว่า
ถ้ามีโจทย์อะไรก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับง่ายๆที่Facebook นะครับแฟนเพจของนักด้าสวทช.นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมกันนะครับรวมถึงหลายๆคนที่โหแสดงความคิดเห็นกันมานะครับข้างใต้นี้นะครับถ้าเกิดเป็นราคาก็ติดต่อที่เพจของคุณนุชได้เลยนะครับที่นอนน้ำยางพาราเพื่อสุขภาพนะครับก็ติดต่อสอบถามคุณนุชได้เลยนะครับว่าจะซื้ออะไรอย่างไรราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็เหมือนทำงานร่วมกันเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมตอบคำถามนะครับจะได้เสื้อที่ระลึกจากสวทช.นะครับแล้วก็ใครที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกจาก Facebook ที่ท่านชมอยู่นี้นะครับของ NASDAQ สวทช.แล้วก็ยังมีของทาง MTech NASDAQ ด้วยนะครับผมหรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ของMTech นะครับ www.mtec นะครับ mtech.or.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับคราวหน้าจะเป็นงานวิจัยด้านไหนที่น่าสนใจนะครับจะมีประโยชน์หรือว่าจะมีพูดคุยกับนักวิจัยท่านไหนก็ติดตามชมกันทางแฟนเพจนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณปุ้ยมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี